้นเลยเป็นเรื่องของคู่บุญเลยละกันว่าคู่บุญเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าคู่รัก NY ณเดชน์ยาย่าเนี่ยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราบอกไปแล้วเขาปล่อยรูปหวานจากทริปฝรั่งเศสออกมาให้เราได้ฟินได้เม้นได้แซวกันรูปนี้น่ารักเห็นทีไรก็รู้สึกแบบน่ารักเอาหน้าตัวเองตัดไปใส่ได้ไหมอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมคือนี่แหละอันนั้นคือรูปหวานที่เขาปล่อยกันมาแต่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ค่ะณเดชน์ยาย่าและชาวคณะต้องบอกว่าชาวคณะก็คือมีแม่แก้วแม่ปลาแล้วก็พี่เอสุภชัยเขาเชิญชวนทุกคนไปทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อบูรณะวัดเขากระดาษค่ะที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราคือคุณผู้ชมจากภาพที่เราเห็นเนี่ยไปกันพร้อมหน้าพร้อมตามีแฟนคลับแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะร่วมกันไปทำบุญครั้งนี้เยอะเลยทีเดียวนอกจากคนจะเยอะแล้วยอดเงินในการทำบุญก็สูงเช่นเดียวกันนะคะทอดผ้าป่าครั้งนี้เนี่ยเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 2,147,043 บาทด้วยกันนะคะนี่แหละเรียกว่าเป็นคู่บุญจริงๆเนาะอนุโมทนาด้วยดีกว่าใช่อนุโมทนาสาธุนะคะนี่เห็นไหมยอดเงินอยู่ข้างล่างวงไว้ให้เห็นกันแบบนี้เลยเขาชวนกันไปทำบุญค่อนข้างบ่อยสำหรับคู่นี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องที่ดีคุณผู้ชมส่วนใหญ่เราจะเห็นที่เป็นแบบคู่รักดารามักจะชวนกันไปทำบุญเพราะว่าจะมีแฟนคลับจากทั้งสองบ้านอย่างเงี้ยรวมกันไปใช่ก็เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะคะ